สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้วิชาศิลปะก็มาพบกับคุณครูเฟิร์นนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของความสมดุลความสมดุลนั้นเด็กๆ ก็คงจะได้ชมคลิปวิดีโอที่ผ่านมากันไปแล้วมีทั้งสมดุลด้วยขนาดแล้วก็สมดุลด้วยน้ำหนักที่ซ้ายขวาเท่ากันวันนี้นะคะให้เด็กๆมาออกแบบแมสหรือหน้ากากผ้าโดยคำนึงถึงความสมดุลของผ้าวัสดุอุปกรณ์ก็จะเป็นสีไม้หรือสีช็อกก็ได้ทีนี้นะคะเทคนิควิธีการและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นชมคลิปวิดีโอสาธิตกันได้เลยนะคะขั้นตอนแรกเลยเด็กๆก็ต้องดูความเหมาะสมของหน้ากระดาษก่อนให้ไซส์ขวาเท่ากันล่างภาพด้วยดินสอก่อนนะคะแล้วค่อยลงเส้นเด็กๆจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรก็ได้แล้วแต่ความชอบของนักเรียนเลยพอล่างภาพด้วยดินสอเสร็จแล้วก็ค่อยลงเส้นด้วยสีดำOh, oh, oh.